ดูเหมือนกับว่าผมอ้วนขึ้นอย่างกัดช้างคนตายกันเพียบโลกมันน่ากลัวมากหรือว่าเราแค่อ่านกราฟไม่เป็นหรือว่าเราอ่านแบบผ่านๆนะครับสวัสดีครับผมมาร์คนี่คือช่อง Thai Top Fitness วันนี้ผมจะพูดถึงการอ่านกราฟนะครับให้เข้าใจว่ามันกำลังจะสื่ออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟที่เราเห็นในช่องข่าวหรือว่าในแอปพลิเคชันฟิตเนสแอปพลิเคชันลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนักนะครับอยากจะให้ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจครับถ้าเราพูดถึงการออกกำลังกายเพิ่มน้ำหนักลดน้ำหนักนะครับแน่นอนต้องพูดถึง fitway.com ครับworldofitway.com เป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ฟิตเนสอีกด้วยนะครับลองเข้าไปดูที่ worldofitway.com พอดีเมื่อเช้าครับผมเล่นโซเชียลแล้วก็เห็นกราฟนี้ขึ้นมาก็ตกใจครับโหเนี่ยคนตายกันเพียบเพราะผมวิเคราะห์กราฟเนี่ยดูตัวเลขดีๆนะครับมันก็เป็นกราฟที่แปลกมากมันไม่ใช่เลยครับทำให้ผมนึกถึงกราฟที่คนใช้กันในแอปพลิเคชันต่างๆที่จะเป็นแอปพลิเคชันเพิ่มน้ำหนักลดน้ำหนักนะครับมันเป็นกราฟที่แปลกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องนี้นะครับแต่อยากจะวิเคราะห์กราฟนี้ก่อนนะครับให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับว่ากราฟนี้มันแปลกอย่างไรโอเคมาดูกราฟกันเลยดีกว่าครับนี่ก็เป็น17วันครับของระลอกที่3ในประเทศไทยนะครับก็มีสีแดงครับก็เป็นอัตราหรือว่าจำนวนคนที่เสียชีวิตนะครับที่เป็นสีน้ำเงินครับก็จะเป็นผู้ป่วยหรือว่าคนที่ติดเชื้อใหม่นะครับน่าจะเห็นว่าเนี่ยมันแปลกมากเนี่ยคนตายกันเพียบเลยนะครับดูน่ากลัวมากแต่ถ้าเราดูตัวเลขดีๆนะครับมันมีปัญหาถ้าดูตรงนี้นะครับ new high นะครับก็34คนเสียชีวิตนะครับทำไมอันเนี้ยมันสูงกว่า3,095 นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเกณฑ์ทรายนะครับที่เป็น y axis โดยปกติแล้วนะครับมันก็จะมี0ถึง 10,000 นะครับแต่นี้มันมี2อันนะครับมันมี0ถึง 10,000 นะครับนั่นก็คือผู้ป่วยหรือว่าคนที่ติดเชื้อใหม่นะครับแล้วก็0ถึง100นะครับก็เห็นว่า100แล้วก็ 10,000 นะครับก็เป็น100ก็เป็นผู้ป่วยผู้เสียชีวิตนะครับขอโทษครับผู้เสียชีวิตซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากโดยปกติเราไม่ได้ทำกราฟแบบนี้นะครับคือถ้าสมมติเนี่ยซ้ายก็จะเป็นจำนวนคนนะครับแล้วก็ด้านขวาก็เป็นยอดขายแล้วก็ด้านล่างก็เป็นระยะเวลานี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะยอดขายกับจำนวนคนมันคนละอย่างกันครับแต่นี่ก็คือจำนวนคนเหมือนกันครับเพราะที่เนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่ากราฟนี้มันแปลกตรงที่ว่าเขามีซ้ายมือนะครับเป็นร้อยนะครับแล้วก็เป็นหมื่นนะครับทำให้ตัวเลขคนเสียชีวิตดูสูงมากๆนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเราดูดีๆตรงนี้นะครับก็เป็น 3,600 ไปถึง 8,900 ก็กระโดดขึ้นมานะครับซึ่งมันจะทำให้ถ้าเราดูตรงนี้นะครับมาเทียบกับเลขนี้นะครับที่เป็น 9,635 นะครับมันก็ดูเหมือนไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมเลยทำกราฟขึ้นมาเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรโอเคนี่กราฟที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับผมก็ใช้ตัวเลขเดียวกันนะครับก็เป็น17วันแรกนะครับนี่เป็น new infection หรือว่าคนที่ติดเชื้อใหม่นะครับนี่ก็คือ new death หรือว่าคนที่เสียชีวิตใหม่นะครับไม่ได้สะสมนะครับน่าจะเห็นว่าเนี่ยผมก็มี0ถึง 10,000 นะครับก็เห็นว่ามันมีจำนวนคนที่ติดเชื้อใหม่นะครับพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็นี่ก็คือคนที่เสียชีวิตก็กราฟแบบนี้นะครับมันไม่น่ากลัวเนื่องจาก2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็ครับก็คือผมให้เห็นชัดๆนะครับว่าจริงๆแล้วจำนวนคนที่ติดกับจำนวนคนที่เสียชีวิตนะครับมันเป็นอย่างไรมาเทียบกันแบบตรงไปตรงมานะครับนอกจากนี้แล้วผมก็ใช้สีที่ไม่น่ากลัวนะครับนี่จะเป็นอะไรที่ฟังดูแปลกๆนะครับผมใช้สีที่ไม่น่ากลัวนะครับผมไม่ได้ใช้สีแดงหรือว่าฟอนต์ที่แบบดูน่ากลัวมากผมใช้เป็นทางแบบกลางๆนะครับสีฟ้าสีขาวสีเทานะครับมันก็เลยไม่ได้น่ากลัวนะครับนั่นแหละครับเป็นกราฟที่ให้เห็นแจ้งเองชัดเจนนะครับว่าตัวเลขเป็นอย่างไรขอย้ำอะไรนิดนึงนะครับผมไม่ได้บอกว่าโควิด-19 ไม่ได้อันตรายไม่ได้บอกว่าอย่าได้ใช้ความระมัดระวังนะครับแค่อยากจะให้เห็นว่ากราฟหรือว่าข้อมูลมันมีวิธีการบิดเบือนกราฟปรับกราฟให้มันดูน่ากลัวขึ้นมาเยอะเลยนะครับเราต้องใช้สติในการอ่านข้อมูลนะครับอ่านงานวิจัยหรือว่ากราฟนะครับซึ่งอยากจะเทียบกับพวกฟิตเนสนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไปหาเทรนเนอร์แล้วเทรนเนอร์บอกว่าดีไปหมดทุกอย่างเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อคอร์สเขาแต่ถ้าเขามาบอกคุณว่าเนี่ยคุณมีปัญหา1 2 3อ้าวเขามีความจำเป็นและเราต้องเสียตังค์ซื้อคอร์สเขานะครับวันนี้จะให้ดูกราฟนะครับว่ามันมีวิธีการปรับกราฟให้ดูน่ากลัวนะครับให้ดูเหมือนกับว่า
เฮ้ยเรากำลังอ้วนขึ้นอย่างกะช้างนะครับแต่ที่แท้จริงมันเป็นเรื่องปกติเรื่องเล็กน้อยครับโอเคนี่คือน้ำหนักตัวผมนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับ14วันนะครับก็คือครึ่งเดือนนะครับ2อาทิตย์ถ้าดูกราฟซ้ายนะครับก็ที่นิ้วซ้ายกับขวาเนี่ยมันใช้เลขเดียวกันครับใช้ข้อมูลเดียวกันครับเพียงแต่ว่าด้านซ้ายนะครับเกณฑ์ Y axis นะครับก็เห็นว่าเนี่ยมัน 79.0005 79.01นะครับก็คือมันต่างกันนิดเดียวทำให้มันสูงมากๆดูเหมือนน่ากลัวมากดูเหมือนน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับแต่ถ้าผมให้เกณฑ์ชาร์ดว่า Y axis อยู่ที่78 79 80กิโลนะครับมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากที่มันเพิ่มขึ้นมันลดลงปุ๊บแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับน่าจะเป็นเรื่องของที่ผมอยู่จังหวัดน่านนะครับผมก็ออกกำลังกายหนักมากแล้วก็น้ำหนักของผมอ่ะมันเป็นไกลคือเจนแล้วก็นานนะครับค่อนข้างน้อยเพราะผมกลับมานะครับก็ทำเป็นรีฟีดด้วยกินข้าวเข้ามาเป็นไกลคือเจนนั่นเป็นคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ก้านในกล้ามเลยนะครับแล้วก็น้ำเพิ่มขึ้นปุ๊บแล้วก็กลับมาเป็นน้ำหนักปกตินะครับโอเคที่สำคัญนะครับดูกราฟขวาถ้าผมบีบอย่างงี้ครับปุ๊บมันก็สูงขึ้นนี่ดูเหมือนอะไรครับนี่ดูเหมือนหน้าจอมือถือแล้วข้อที่หนึ่งครับคือหน้าจอมือถือของเรานะครับมันจะเป็น portrait นะครับมันไม่ได้เป็น landscape เพราะฉะนั้นเมื่อเราดูกราฟในคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูกราฟอันเดียวกันนะครับในมือถือมันอาจจะดูน่ากลัวกว่าในมือถือครับเมื่อเราเห็นกราฟแบบนี้นะครับต้องเข้าใจว่าบางคนที่ทำกราฟขึ้นมาเขามีเจตนานะครับที่จะหลอกลวงเราให้เราแบบหลงเชื่อในสิ่งที่แบบผิดๆนะครับบางคนไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเขาแค่ทำแบบรีบๆทำเพื่อที่จะส่งงานทันนะครับแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราในฐานะผู้อ่านที่จะอ่านแล้วก็ดูดีๆนะครับว่ามีอะไรแปลกๆไหมกราฟกำลังจะสื่ออะไรถ้าเราปรับตัวเลขต่างๆยังไงครับมันก็จะเปลี่ยนกราฟอย่างไรเช่นถ้าเราเปลี่ยนไทม์ไลน์ใครที่เล่นคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Ethereum Dogecoin หรือว่าใครที่เล่นหุ้นนะครับก็จะรู้ว่าเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนไทม์ไลน์ข้างล่างนะครับทรงของกราฟก็เปลี่ยนมากๆเราต้องฝึกดูดีๆนะครับว่ากราฟเนี่ยสะท้อนความจริงหรือเปล่าโอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเปิด Notifications ใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ข้างล่างเป็นคอมเมนต์นะครับแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิม 20:00 น.สวัสดีครับ